ใครเป็นคนที่แย่มากฉากพวกนี้ไม่ต้องเอาข้อมาเลยอ่ะ EP 11ตัดทิ้งได้เลยแล้วพอ EP 12ปึ๊บ EP 12อ่ะวนเวิร์กไปแล้ว EP 12เนี่ยมันตอนนี้พุ่งกับคนหลายเลยเพราะว่าแพมอ่ะแพมที่เข้ามามันเขียนบทเกินนิดนึงแต่ในความคิดพิเศษนะคุณไปใส่ EP 11มาพอ EP 12ปึ๊บสารวัตร EP 11กับ12คนละคนไปเลยสารพัดสารวัตร EP 11รักใครมากนางสารพัดความจริงรักเป็นห่วงตามหาแต่พอมา12ปึ๊บแม่งคนละเรื่องกันเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าไม่ได้ต่อเนื่องกันแล้วอ่ะถามจริงอีกคนเป็นแฟนกันอ่ะคุณก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาปึ๊บเนี่ยทำไมไม่บอกความจริงแล้วทำไมไม่ระยะห่างเราสังคมนู่นนี่นั่นถ้ารักกันจริงเพราะว่าที่ผ่านมาที่สุดแล้วไงว่าก็คนรักกันจริงมาก EP 1 10 11อ่ะแต่อยู่ดีบางที12ปึ๊บมันเป็นของแรกเนาะใช่ถูกเพราะว่าคุณเปิดตัวเป็นหนักนั้นทั้ง IG นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแต่พอมา12ปุ๊บเนี่ยคุณก็รู้ว่าทายอ่ะเป็นคนที่คิดมากทายคิดมากตั้งแต่ EP 11สังเกตไหมทายคิดมากอะไรทุกอย่างคุณก็รู้ว่าแฟนคุณเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่นั่นคือจะรักเขาได้ไงแล้วพอมาเจอ12ปุ๊บคุณก็รู้ว่าทายเป็นคนคิดมากเลยมีผู้หญิงเข้ามาแล้วฉันเตรียมอะไรกันแล้วเป็นไปได้ไงอ่ะที่มารักทายแล้วปล่อยผู้หญิงกอดอยู่อ่ะทำให้ทายเข้าใจผิดอ่ะทุกอย่างมันข้ามหมดเลยอ่ะหนังเรื่องนี้ไม่สวยและเพอร์เฟกต์นะครับมันเป็นหนังที่อยากเสียอยากให้หนังเรื่องนี้ไม่มี EP 11กับ12ตั้งแต่แรกแล้วตัดออกไปเลยเพราะว่าหนังเรื่องนี้ที่ทุกคนติดตามมาคุณเป็นผู้ชายทั้งคู่แต่มันสามารถทำให้ผู้ชายทั้งคู่มีรักได้และผู้ชาย2คนนี้จะรักเฉพาะจะไม่รักผู้ชายคนอื่นเลยผู้ชายคนนี้จะชอบผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ชอบผู้ชายผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้เป็นเกย์เขาไม่ได้เป็นเกย์ทั้งคู่แต่เขาจะไม่สามารถรักผู้ชายคนอื่นได้เลยแต่เขารักกันแค่สองคนในโลกมันต่างกับเกย์นะเกย์เนี่ยรักใครก็ได้ที่เป็นผู้ชายรักใครก็ได้ทำไมสารวัตรถึงไม่เคยรักผู้หญิงเลยเปล่าทำไมสารวัตรในเรื่องนี้สารวัตรชอบผู้หญิงแต่ผู้หญิงที่คนที่จะมาอยู่ด้วยยังไม่มีไม่ใช่สารวัตรไม่เคยมีอะไรที่บอกว่าชอบผู้หญิงเลยนะโน่แต่เขาบอกว่าไม่เคยมีใครมาเจอมันไม่ใช่อย่างนั้นพี่คือง่ายทั้งคู่เป็นผู้ชายจำไว้ทั้งคู่เป็นผู้ชายสี่ถามย้อนกลับไปทำไมสารวัตรถึงชอบทายย้อนกลับไปครั้งแรกเพราะอะไรสปาร์กันเลยนะที่เป็นส่วนเขาสปาร์กันเลยชอบทายพี่ต้องหาคำตอบนี้ได้ก่อนพี่ต้องหาคำตอบเนี่ยพี่จ๊อบไม่จริงหมดในรีวิวพี่จ๊อบต้องหาคำตอบนี้ไม่ได้เลยว่าทำไมสารวัตรเรียนรู้ใหม่นะต้องไปดูใหม่นะต้องไปดูใหม่นะทำไมสารวัตรชอบถ่ายครั้งแรกที่เจอถ่ายเพราะอะไรเนี่ยเห็นไหมถูกใจตรงหน้าตาถูกใจตรงหน้าตาคำตอบจุดนี้เป็นจุดคลายแม็กมากของเรื่องนี้คำตอบตัวนี้ไอโฟนมาบอกวินแล้วไอโฟนมาบอกทายแล้วไม่ใช่ไอโฟนไอแมนมาบอกทายแล้วพี่จำได้ไหมแฟนพันธุ์แท้ว่าไงแฟนพันธุ์แท้อย่ายอมรู้ไหมทำไมสาวชอบทายตอนที่ไปดูคอนเสิร์ตกันแล้วก็ทายดีใจกระโดดโลดเต้นถอยหลังมาแล้วแวบนั้นที่สาวนี่สาวประทับใจมากว่าตั้งแต่เขาเกิดมาในชีวิตแล้วเขาเป็นนักดนตรีด้วยไม่เคยเห็นใครดูคอนเสิร์ตแล้วมีความสุขเท่ากับทายมาก่อนเลยในชีวิตนี่แหละจุดที่ทำให้เขาชอบทายจริงไหมครับสารวัตรนี่แหละจุดทายแม็กบางคนไปบอกว่าชอบทายเพราะรอยยิ้มที่หาเลยหลังไม่ใช่นี่คือจุดแล้วสารวัตรก็ตามทายไปแล้วเกิดว่าเป็นผู้ชมที่ไม่อยากไปถ่ายรูปกับพี่มืดเพราะกลัวพี่มืดจะเหนื่อยก็เลยชวนไอ้โป้งอ่ะไปถ่ายรูปกับพี่ป้าโปสเตอร์แทนนี่ครับคือมันเป็นจุดที่ทำให้สาวกชอบทายมากเขาไม่เคยเจอในที่เขาเกิดมาเขาไม่เคยเจอใครที่ดูคอนเสิร์ตแล้วมีความสุขคือคนนี้ทายเขาเวลาดูคอนเสิร์ตที่เขาทายไม่เคยฟังวงอื่นเลยนอกจากสครับแล้วเวลาทายดูคอนเสิร์ตสครับรู้ป่ะเหตุใจนักร้องไม่อยากไปถ่ายนักร้องตัวนักร้องเหนื่อยด้วยนี่เอาตรงไหนมาวัดอ่ะว่าดูว่าชอบเพราะดูแล้วมีความสุขแสดงว่าไม่ได้กลับไปดูก็ดูรอบเดียวดูรอบเดียวพี่ต้องไปดูเป็นดูให้ละเอียดจุดนี้เป็นจุดที่ทายรู้ความจริงเมื่อตอนที่ทายไปหาสารวัตรเพราะว่าเอากีต้าร์ขึ้นมาดูกีต้าร์บนด้านล่างมันพิมพ์ว่าสารวัตรแต่ข้างในพิมพ์ว่าทายพิมพ์ปกรณ์เข้าใจป่ะ
ทีเนี้ยพยายามไปหาคำตอบก็ไปถึงบ้านสารวัตรแล้วไปเจอแมนแมนบอกว่าตอนนี้สารวัตรซ้อมคอนเสิร์ตอยู่แมนมันเล่าความจริงมาแมนก็เล่าความจริงทุกอย่างเมื่อคราวเมื่อปีที่แล้วที่คอนเสิร์ตสตาร์ทอยู่สารวัตรก็ไปเจอมึงแล้วมึงขอร้องแล้วสารวัตรก็บอกกูว่าตั้งแต่กูมีคอนเสิร์ตมาในชีวิตกูกูไม่เคยเจอใครที่มีความสุขในการดูคอนเสิร์ตเท่ากับคนคนนี้มาก่อนเลยนี่เข้าใจป่ะนี่แหละจุดที่ทำให้สารวัตรชอบคายเรื่องหนักเนี่ยผู้กับเปลี่ยนไปไม่ได้ชอบผู้กับกับเพราะเราที่สั่งเพราะเราหนังก็มีความผู้กันเนี่ยก่อนที่สารวัตรจะมาเจอคายมันเป็นไปได้รู้ไหมว่าสารวัตรเขาพยายามไปหาคายที่คอนเสิร์ตไปแล้วแต่ไม่เจอคายเลยแล้วมันบังเอิญที่ทำแต่ทีเนี้ยพอสารวัตรมาพูดอย่างเนี้ยมาพูดใน EP 11ว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญนะแถมนะมันทำให้พี่อยากกลับไปนึกถึงอะไรรู้ป่ะไอ้กรีนน่ะก็เป็นเรื่องที่สารวัตรไปทำให้มาจีบมันใช่ไหมมาจีบทายใช่ไหมมันทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดอ่ะ EP 11ทั้งหมดเข้ามาเพราะว่ากรีนน่ะตั้งใจจีบทายตั้งแต่แรกอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้เป็นแฟนของสารวัตรแต่พอสารวัตรมาสารวัตรจีบปุ๊บ